ทุกอย่างเองทุกอย่า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 งเออเนี่ยนี่ขยันเนี่ยจะชื่อนั่นเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้เดือดเลยถวายมาเลยท่านว่าถวายวัดถวายลูกทั้ง3กลับเนาะถวายนี่วันนี้อยู่มาทุกวันก็วันละแสนแสนวันนี้ตั้ง3แสนเจ้าค่ะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะแล้วก็พระคุณของพระอาจารย์มั่นเจ้าค่ะแล้วก็องค์หลวงตาเจ้าค่ะต่อทัดขันหลวงตาให้หลวงตาทรงพระธาตุพระขันแข็งแรงทรงอยู่โปรดทรงครองโลกไปอีกนานนะเจ้าค่ะ120ปีนะคะหลวงตาถึง120ปีเจ้าค่ะ120ปีอันนี้บอกเรียกว่ามันน้อยไปเกิดแล้วมันอยู่มันจะไม่อยู่ได้เนี่ยชาวราที่ท่านมีผู้เสียกระเทือนโลกมาได้ถ้าเกิดเราเป็นเด็กชื่อเสียท่านดังอยู่แล้วนะเด็ดเดียวทุกอย่างเรื่องความทุกข์ความลำบากไม่มีใครจะเกิดท่านได้มากอยู่แต่ในป่าและเขาที่ลึกลับที่โลกเขาไม่ปรารถนาให้อยู่เราตามไปดูที่ไหนที่ไหนแล้วสรุปเสวยให้อยู่และท่านได้ทำมากราบไหว้บูชาพวกเราถ้าบุญเรามีจะได้เกิดมาพบไปเห็นท่านแล้วเราก็นับว่ามีบุญไปพบท่านก็อยู่กับท่านตลอดเลยเป็นปีละ8ปีนะท่านก็จากไปแล้วไปพบท่านแล้วอยู่กับท่านตลอดเราจะออกไปเที่ยวร้อยทานเป็นเวลาเวลาถือท่านเป็นหลักไว้เหมือนว่าเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นลูกผู้ลูกชายไปที่ไหนก็ต้องกลับมาไปที่ไหนก็ต้องกลับมาจะไปพบท่านมาถึงท่านวันละพาวถึงเวลา8ปีพอดีเราแปดปีเฝ้าพูดเลยโอ้ยเราขนลุกแต่เราไม่มีเราขนลุกนะแล้วคือเราไปข้ามแล้วคงจะเป็นทางเป็นเดินๆขึ้นมาหน้าข้ามนะเสือจะขึ้นมาได้คนกำนันเป็นห้างช่างเข้าสู่กลางกลางคืนเสือขึ้นมาคุยบาถึงแค่ที่ข้างนั่งภาวนา
คือเราที่อยากคือเราว่าสุดเศร้าว่าในรอยเสือเดินเข้าไปถึงมู้เลยนะให้แอร์พูดถึงชัดเจนว่าท่านบอกวัดตัวรู้แล้วท่านเดี๋ยวนี้ถึงเตียงถึงแท้ท่านเดี๋ยวนี้กระบุกันกระบุกเสือกับมุ้งทะเลพอดีไปเลยดกมันไปดกขึ้นไปดกแล้วก็ไปลงมาอย่างไรก็ไม่ไหวอีกเลยคือเขาก็ลูกค้าเกิดบ้านผืนจังหวัดอุดรธานีแต่ไปข้ามคงจะไปข้ามเดินข้ามไปข้ามแล้วหรือทุกขูนี่ขึ้นไม่ได้ข้าขึ้นคงจะข้าวขึ้นก้าวขึ้นเขาขึ้นเข้าไปหาข้าวเนี่ยกลมมุ้งอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนั้นก็เป็นเราเรียนหรือเรียนภาวนาก็ไม่ทราบทางว่าถ้าว่าท่านเล่าดูถ้าเราก็ทราบถ้าเราแยกทางว่าท่านทราบแต่ยิ่งคงก็เป็นเวลาท่านย้อนเหลือข้องกันคือปัญหาทางมุกว่าหนาตาเขาเลยคนว่าขาดว่าขาดแล้วไม่ขาดตีมุกขาดว่าขาดเอาเรื่องอยู่อยู่แค่เรามาก็มาเพื่อว่าจะพาไปเลยเรื่องพระธรรมฐานเราให้เข้าไปขึ้นเป็นขั้นเราเข้าไปถึงได้ความรู้พิจารณาความรู้ที่เกิดจากเหตุการณ์ของพระกรรมฐานไปเจอบางองค์ก็พระเวทกุลเหลือว่ามาย่ำข้างกายกุลใหญ่ย้ายเหลือโคตรใหญ่ย้ายพระเวทกุลก็คือถ้าเสือว่ามาย่ำย่ำดูท่านเดินปุ๊บมันจะเป็นเสือแคบยิ่งหรือว่าเป็นเสือจริงๆก็ไม่ทราบว่าเราจะปลุกไปว่าแล้วอะไรคือมันไม่ใช่ได้มันไม่ใช่อะไรมันน่าดูหัวหมาหน้าคือจะมาเจ้าหัวไว้แต่ไม่ได้มองว่าจะคงอะไรอะไรย่างเหมือนหมาย่างเกิดปุ๋ยก็ย่างดูท่านอาจารย์มั่งเวลาเราคิดเรื่องสำคัญที่เราคิดทั้งว่าคือพอคิดถึงว่าเออจะมาเล่าเป้าปัญหาอะไรอยากไปหาอยู่หาสิ่งที่ไหนก็ให้ไปเพราะว่าก็หึ่งคือคำนั้นเฮ้ยพอพิจารณาถึงสบายเออถ้าไปจะมาเล่าเป้ารักษาก็ได้ให้ก็ได้แล้วไม่ว่าอะไรเลือกเลยพอคิดถึงเรื่องไม่ดีแล้วก็หึงเลยข้า
หรือว่าของเราไปมีความตั้งใจว่าจะอยู่ฝั่งเราทำทำเป้าด้วยเราดูยากกับคนบ้างแต่คนก็คนบ้างแต่ยากอยู่ยากรู้ว่ารู้ว่ามากเราดูไม่ค่อยมากคนกันตัวเราดูไม่ค่อยมากข้ออะไรเราลงกับไอ้สามข้าจะเจอเหตุการณ์ต่างๆได้มากสำหรับภาวะเราถ้าจะพูดได้ว่าไม่มีสภาพกรรมฐานเจอเหตุการณ์ต่างๆมากพวกเปิดพวกผืออย่างนี้แล้วเสือสัตว์ร้ายช้างงูจะเจอเสมอแต่ครั้งนี้ถ้าที่จะเป็นจามที่เจอก็ออกกับเบลใจไม่เป็นแต่เรื่องอาจจะใจอยู่คือว่าบางมาบางมันก็จะเข้าว่ากัดคนนั่งเสือไอ้เข้าว่าใช้มาหมอบอยู่ตาดวงถวองทำไมทำอยู่ในชาติไปวงกับวังขาพูดกันเลยข้าวแต่กันทางเสือกับเหตุการณ์เก่าๆที่ถ้าไปเจอถ้าไม่เห็นควรจะเป็นแต่ตายแต่ไม่เป็นหรือคนพยอกเขาจะพูดหรือคนพยอกเชื่อไม่ได้นะถ้าไปงูกระถางแล้วไปเชื่อมาตั้งถึงนะดูแล้วมาหรือมันคือเสือมาบ่อยข้างๆตะโกนเดินตะโกนสบายเสือก็ไม่ทำไรอย่างมันเป็นได้กว้างขวางขนาดไหนโลกแผ่นดินอย่างนี้มันทำไมไม่ไปมันมาหมอบดูพระเดี๋ยวจะโกงมันทำไมเราหมอบได้นะเพราะเขามันมีอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งว่าไม่มาหมอบถ้าเป็นเขาเกิดไปมันก็จะมาหมอบมากัดคนหรือไม่ตายก็เป็นอย่างนั้นยิ่งชอบจะชอบมากนะมันจะชอบเหตุการณ์มากเพราะเราก็เราแทบทุกโอ้ก็ใช้เที่ยวเข้าป่าเข้าเขาเพราะว่าแต่ไม่ทราบประชาชนมันจะทราบแต่วงไว้ใหญ่กับประชาชนต่างๆเพราะคุณจะมาทำวงไว้แล้วเอาแล้วสูงกันทั้งอย่างนี้อยากจะพูดให้ฟังคือเวลาพระท่านเล่าเป็นของจริงอะไรวันนี้ก็มีเวลาประมาณตาก็แม่ผูกกันมากเรื่องโอ้โหที่ชาวบุตรสบายมากที่สุดเรื่องผูกมากเขาทุกแบบแต่ก็ไม่มีอะไรคือเขาจะเหยียบย่อเหยียบย่อไอ้เสือไม่เข้าเข้ากระจกอย่างนั้นนะมันมีอะไรคอยยาวมีอะไรแต่ท่านมีอะไร
แล้วเขาถึงว่าตาชาติได้รอดแล้วเขาว่าเขาประกวดเที่ยวนั่นก็รออยู่ก็เห็นทำไมเราเสือเราตัวใหญ่แล้วเขาว่าเราต้องถึงมุ่งถึงมุ่งอะไรแล้วก็ต้องทำนะเราทำกรรมฐานตัวยืดยาวเรากรรมฐานทำกว้างไปดูมาตัวยืดยาวเพื่อไม่ได้เพื่อก็เพื่อก็ไม่เจอเราเชื่อเสือมาบอกเราเจอตะโกนเสือมาบอกเหรอทำกรรมฐานมีอะไรไม่ยั่งยืนจะยืนยาวเขาสัตว์อะไรสักอย่างเข้ามาโดยเขาว่าถึงคนเป็นช้างช้างหลวงปู่ขาวเราช้างขนาดนั้นก็มีเสียงช้างช้างตัวเดียวช้างใหญ่ตัวเดียวมาถ้าเดียวก็ให้จุดไปอันนี้ชาวโลกถูกไปพอหัวหินไปช้างไม่คิดว่าช้างไม่เห็นไฟมันจะกลัวเบื่อแล้วกับช้างยังไม่กลัวเข้ามาหายเลยเข้ามาช้างตัวโกงเลยนะไปยิงจังก้าเลยแล้วภูเขาสงบช้างกระโดดตัวโกงเฉยแล้วภูเขาเราทำเล่าเองชัดเจนมากถ้าเกิดเราก้มเฉยเดินไปเดินมามันก็จะออกไปดึงมันจะมีเหมือนภูเขาสักลูกร่วงสักหูกันละนะมันจะมันยืนอยู่เนี่ยถ้าป่านะมันจะช้ามากถ้าฝนเยอะถ้าเกิดเราก้มไปเดินเดินมามันก็ว่าอยู่ข้างๆนะมันยืนอยู่ข้างๆอย่ายืนอย่าข้างเลยถ้าเกิดร่วมร่วมสวงอยู่ดูเสร็จแล้วก็แล้วก็เดินอยู่นั่นแหละจะเป็นไรเอาท่านบอกว่าเสียสละเพื่อทำถ้าไม่มีเวลาเท่าทำทำเวลาหน้าว่ายกมือซาทำเลยสื่อเออถ้าท่านจะทำอะไรก็ยอมให้ทำแล้วมอบถวายมือซาทำไปเลยเดินสกุลแบบว่าแบบเสียสละถ้าเดินสกุลไปแล้วถ้าสุดท้ายกลับไปไม่ละไม่ทำอะไรละไม่อย่างนั้นเพราะอำนาจของธรรมจิตของท่านนับเขาได้จิตมันกล้าอยู่ยิ่งเกี่ยวของจิตกระแสธรรมออกไปจากจิตมันจะเข้ามาได้อย่างไรมีความผู้แห่งกองศักดิ์นะแต่ไม่ของธรรมทำเป็นของอ่อนที่อะไรมาเราก็ไม่เป็นภัยต่อสิ่งใดทำไม่เป็นภัยต่อผู้ใดมีช้าก็ว่าจะมาทำแล้วก็ทำไม่ได้ทีนี้หลวงปู่ขาวเองแล้วได้จะโกยช้าก็ว่ายืนถ้าก็เดินแล้วท่านช้างช้างป่าแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับไม่ทำไมนะนั่นแปลกมาที่ละทีไม่อยากให้ถวายของอ่ะเราว่ากราบเรียกนี้ไม่ก่อนหรือเอาของมาให้กันถวายหลวงตาสงฆ์โลกแล้วอายที่จะรับว่ามาด้วยกันแล้วเอาของไว้ให้กันดีว่าโดยละอายให้ลูกทั้งสามได้มีโอกาสทดแทนพระคุณเจ้าค่ะจากนี้แล้วก็กลับแหละกลับไม่กลับอุดรกลับบ้านไปไหนไม่มีทางไม่มีที่กราบไหว้บูชาที่ได้กราบไหว้บูชาก็จะพาไปแถวนี้ไปก็เลิศเลยอยู่นี่แล้ว
การนี้ก็สุดหัวใจแล้วนี่ก็อธิกายพระท่านก็แสดงให้เห็นพระท่านคือว่าพระอรหันต์นั่นเองในธรรมราท่านบอกว่าไรที่จะกลายเป็นพระท่านก็มีอธิปารหันต์เท่านั้นท่านบอกไว้ในธรรมราก็บอกไว้อย่างนั้นที่อาศัยของพระอรหันต์เท่านั้นที่กายพระธาตุได้ถึงจิตสะอาดมันฟอกธาตุขันธ์ไปอยู่ในตัวของผู้สำเร็จอยู่เป็นนานเท่าไรก็ยิ่งเป็นธาตุเป็นพระธาตุได้เลยถ้าสำเร็จเร็วๆนี่ก็ท่านนิพพานไปเสียนานควรจะสำเร็จเป็นพระธาตุนั้นไม่ได้ฟอกธาตุถ้าอยู่คองไปนานพอท่านมรณภาพแล้วก็มันจะกลายเป็นพระธาตุเร็วนี่ค่าอยู่ขึ้นอยู่กับผู้สำเร็จเลยแล้วก็ตายไปเสียนี่ไม่นานพระธาตุจะอธิจะกลายพระธาตุแต่ถ้าผู้สำเร็จแล้วอยู่ด้วยกันไปคล้องท่ากันไปนานนี่พอมรณภาพไปแล้วก็กลายเป็นพระธาตุได้เร็วคือจิตที่มันฟอกธาตุขันธ์อยู่นานกับไม่นานต่างกันเอาละพวกเรากลับกันนะที่นี่นะเออถ้ากลับไปละเรามาที่นี่ก็ดีเลยกลับไปนะคนครับบ้านอยู่ร้อนครับตาครับผมเป็นมือก็แค่ขาวครับเนี่ยครับเออดีแล้วก็อยู่สองปีแล้วครับเพิ่งย้ายมาสองปีอยู่ที่บุญรักนะครับแต่ก่อนบุญรักกับลูกเพื่อนเพื่อนกระถิ่นทอดด้วยป้องภัยหาวันเลี้ยวมาเศร้าเพิ่งเลี้ยวจะมาหาคุณตาเลยครับเมื่อมีกระถิ่นบุญก็เลยไปรับเป็นกระถิ่นวิ่งไปครับเห็นอะไรกระถิ่นวิ่งครับผมไม่มีกระถิ่นไม่มีเจ้าภาพไม่มีใครไปทอดก็เลยไปทอดกระถิ่นเป็นกระถิ่นวิ่งไม่มีอะไรไม่มีเจ้าภาพนะครับก็เลยเป็นวัดที่วัดป่าคลองไผ่วันนี้ครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าทำเสร็จเมื่อกี้แล้วก็มาดีแล้วสร้างเทธรรมมวลสร้างมวลสนพาไปสวรรค์นิพพานพาเป็นมีความสุขความเจริญพาเป็นเศรษฐีกระดุมผีก็คือการทำบุญให้ชาติการทำชั่วพาให้ร่มจมดังนั้นแต่การทำดีมีแต่ยุส่งเลยพากันทำนะเขาก็มีจอมปราดทั้งหลายชมเชยมาตลอดเออเอาละไปละเป็นโกลเออพากันไปละเออไปละนี่ขอการขอบตาผมลูกหลานคนน้องผือกับผมผู้บ้านขึ้นเสร็จงานครบรอบทำนึกถึงอะไรผู้มันคือน้องผือกับผมไหนวะอยู่น้องผือครับผมอยู่น้องผือครับผมอยู่น้องผือด้านในครับผมหูเราไม่ดีเอาละพอครับผมเอาละเราก็ไปละนี่นะไปละเราไปละเราไปเออนี่ถวายตัวมากว่าตั้ง300,000-400,000มาเข้าก่อนมาทีละให้ทีละ300,000-400,000แล้วไม่ใช่ฮะแต่ยังนี่เหตุถี่บูชาธรรมใช่ไหมเหตุถี่เอาละไปแล้วนะเอาลูกไปเลยเราจะไปเออฮะเราก็ไปแล้วนี่เออแล้วอะไรต่ออะไรเออมันคุ้นกับคนมันคุ้นบด
เจ้าของมันมีทั่วบ้านทั่วเมืองจัดเป็นกระดาษยกละลูกพาอ่อน